าลัยพระเอกของกบสุวรรณันเสียชีวิตด้วยโรคร้ายเมื่อวันที่15ธันวาคม2564ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้สื่อข่าวรายงานว่านายทวินพินโนอายุ58ปีหรือนายชาตรีพินโนอดีตพระเอกละครแนวจักรวงศ์ชื่อดังเรื่องแก้วนาม้าหรือเรื่องอุทัยเทวีทางสถานีโทรทัศน์ช่อง7ได้เสียชีวิตลงแล้วด้วยโรคประจำตัวหลายโรคโดยญาติได้นำร่างไปตั้งประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลที่สาราวัดบุญบันเทิงอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีพิธีประชุมเพลิงจะจัดขึ้นวันเสาร์ที่18ธันวาคม2564สำหรับนายทวินหรือนายชาตรีพินโนเข้าสู่วงการแสดงครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2530แสดงละครเรื่องแรกคือเรื่องเทพสามฤดูเป็นพระเอกคู่ขวัญคนแรกของนางเอกสาวกบสุวรรณันคงยิ่งและละครเรื่องมาลัยทองเมื่อปี2535และมีผลงานการแสดงหลายเรื่องที่ออกอากาศทางช่อง7สีเช่นเรื่องเทพสามฤดูยอพระกิ่นอุทัยเทวีนาง12ปราบู่ทองเกราะเพชร7สีและเรื่องเทพศิลป์อินทรจักรเป็นที่โด่งดังและติดตามของแฟนละครแนวจักรวงศ์เป็นอย่างมากค่ะทางทีมข่าวต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณชาตรีพินโนด้วยนะคะ